สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack True Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการโอนย้ายข้อมูลและไฟล์เกมจากเครื่อง PS4 มายังเครื่อง PS5 นะครับบอกหมดทุกวิธีการและขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะครับว่าทำอย่างไรกันบ้างครับไปกันเลยเตรียมเครื่อง PS4 กับ PS5 ให้พร้อมนะครับและที่ขาดไปได้เลยก็คือสายแลนนะครับ1เส้นนะครับเอาไว้เชื่อมต่อระหว่าง PS4 แล้วก็ PS5 เพื่อโอนย้ายข้อมูลกันนะครับวิธีเสียบก็เสียบตรงนี้เลยครับสายแลนด้านหลังของเครื่อง PS5 แล้วก็สายแลนด้านหลังเครื่อง PS4 นะครับสลิมโปรรุ่นอ้วนได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดเครื่อง PS5 แล้วล็อกอินเข้า ID ที่เราต้องการโอนไฟล์ไปนะครับส่วน PS4 ให้เราเปิดเครื่องแล้วคาอยู่ที่หน้าล็อกอินแต่ไม่ต้องเลือก ID นะครับขั้นตอนต่อมาจะเป็นการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับให้ทั้ง2เครื่องนะครับทั้ง PS4 และ PS5 ของคุณเนี่ยเซตให้เป็น Wi-Fi เดียวกันนะครับทั้ง2เครื่องเลยนะครับถ้าหากว่าเครื่องคุณต่อสายแลนอยู่ดูดีๆนะครับให้เปลี่ยนการตั้งค่าจากการตั้งค่าเป็นสายแลนเนี่ยให้เป็น Wi-Fi เท่านั้นนะครับ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็น 2.4G หรือ 5G นะครับใช้ได้หมดนะครับแต่ขอให้เป็นชื่อ Wi-Fi อันเดียวกันนะระหว่าง PS4 และ PS5 ใช้อันเดียวกันร่วมกันนะครับแค่ใส่ password ของตัวเองนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วกดตกลงนะครับแล้วก็รอเชื่อมต่อสักครู่นึงพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วทั้ง PS4 และ PS5 นะครับขั้นตอนนี้เช็คให้ชัวร์นะครับว่าต่อ Wi-Fi แล้วนะครับทีนี้จะเป็นการเข้ามาที่ setting แล้วก็เป็นการโอนย้ายไฟล์ระหว่าง PS4มา PS5 นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีทำให้ดูนะครับเข้าไปที่ระบบนะครับเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ระบบนะครับแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลนี่ก็จะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลจาก PS4 ไปยัง PS5 นะครับใช้ได้ ID ของคุณเท่านั้นนะครับไม่ต่าง ID กันใช้ไม่ได้นะครับแล้วมันจะเป็นการเตรียมถ่ายโอนข้อมูลนะครับระบบ PS5 เนี่ยก็จะค้นหาเครื่อง PS4 ที่เราต่อสายแลนกันไว้เมื่อกี้นี้แหละครับพอเราเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับให้เราหันไปมองที่ปุ่ม power บนเครื่อง PS4 นะครับแล้วก็เอื้อมมือเนี่ยไปกด1วินาทีนะครับให้มีเสียงดังปิ๊บแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับอยู่ในการเตรียมถ่ายโอนข้อมูลนะครับตรงนี้จะเป็นการเลือกข้อมูลที่บันทึกไว้ที่จะโอนนะครับก็จะเป็นข้อมูลเซฟต่างๆเกมต่างๆทุกเกมที่มีอยู่ในเครื่อง PS4 ที่เราเจอเมื่อกี้นะครับสามารถเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับสามารถไม่เลือกทั้งหมดก็ได้นะครับหรือสามารถที่จะเลือกเป็นเกมๆไปก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูขนาดพื้นที่จัดเก็บทางด้านขวานะครับว่าเต็มหรือเปล่าสังเกตพื้นที่จัดเก็บนะครับตัวเลขทางขวามือเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตลอดถ้าเวลาเราติ๊กเกมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนข้อมูลเนี่ยไม่เต็มหรอกมันจะไปเต็มตอนเราโอนเกมนะเพราะฉะนั้นเลือกโอนเกมที่เราเล่นบ่อยๆแล้วกันเนาะแล้วค่อยกดตกลงแล้วดาวน์โหลดลงเครื่องอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเกมและแอปพลิเคชันที่จะโอนนะครับก็สามารถเลือกทั้งหมดก็ได้ไม่เลือกทั้งหมดก็ได้หรือจะเลือกเป็นลายเกมไปก็ได้ก็แล้วแต่เราครับแต่ทั้งนั้นอย่าลืมนะฮะอย่าให้ที่จัดเก็บมันเต็มนะครับเพราะถ้าหากมันเต็มเนี่ยมันจะโอนไฟล์ไม่ได้นะครับก็ดูดีๆนะทางขวามือนะครับถ้าเราเลือกมาจนพอใจแล้วนะครับก็กดปุ่มถัดไปนะครับแล้วก็เขาจะแจ้งเวลามานะครับโดยประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็กดปุ่มเริ่มโอนได้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็รออย่างเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานครับแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับรอให้เครื่องรีสตาร์ทกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากเครื่องเปิดมานะครับหยิบจอยขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม PS นะครับแล้วเราก็ทำการเลือก ID ของเราที่เรากดโอนย้ายเมื่อกี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับงงใช่ไหมว่าเช็คตรงไหนครับกดปุ่ม PS ทีนึงแล้วก็เช็คที่การดาวน์โหลดและอัปโหลดนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็เขาจะแจ้งว่าความเร็วในการดาวน์โหลดเท่าไหร่แล้วก็เหลือเวลาอีกเท่าไหร่จนกว่าจะเสร็จนะครับทีนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์นะครับในการโอนย้ายข้อมูลจาก PS4 มา PS5 ครับความเจ๋งของมันก็คือการที่ระหว่างที่เขาโอนย้ายข้อมูลอยู่เนี่ยเราสามารถเข้าเกมเล่นได้ครับด้วยเฟรมเรทหรือเท็กเจอร์หรือกราฟิกอะไรไม่มีดรอปเลยนะครับแล้วเครื่องทำงานเร็วปกติพัดลมไม่ได้ดังด้วยครับอันนี้คือความเจ๋งครับเนี่ยผมเล่น Ghost of Tsushima เล่น Fortnite แบบโหมดมัลติเพลเยอร์ครับก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรเลยครับดูจากตอนที่ผมกดเช็คนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดก็ไม่ได้ตกลงด้วยนะครับก็ยังโหลดแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ดีมากถ้าเปรียบเทียบกับตอน PS4 เนี่ยผมโอนย้ายจาก PS4 Slim ไป PS4 Pro ต้องมานั่งมองไอ้หลอดขาวๆให้เต็ม 100% นะครับแต่อันนี้คือคุณไม่ต้องรอครับคุณก็เล่นเกมรอคุณไปคุณไม่ต้องมานั่งจ้องอ่ะนึกออกมั้ยคือมันเจ๋งตรงนี้ครับในความแรงของเครื่องครับนอกจากการเล่นเกมได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดูหนัง Netflix ฟังเพลง Spotify หรือเข้าไปใน YouTube แล้วดูอะไรก็ตามที่คุณอยากจะดูนะครับโดยที่เครื่องมันไม่กระตุกหรือแบบ
เกิดปัญหาอะไรเลยระหว่างการโอนย้ายไฟล์ PS4 มาบน PS5 นะครับซึ่งถือว่า Sony ทำออกมาดีมากครับรู้ใจเกมเมอร์นะครับระหว่างที่โอนย้ายข้อมูลเราไม่ควรจะตั้งรออะไรได้สาระแบบนี้เราควรจะได้เล่นเกมเราควรจะได้ฟังเพลงเราควรจะได้ดูหนังตามที่เราอยากได้ทำอยากได้ดูนะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆครับผมแล้วก็ระหว่างโอนย้ายนะครับเกมไหนที่โอนย้ายมาก่อนแล้วคือเล่นได้เลยนะครับคือไม่ต้องรอให้เสร็จ 100% นะครับเกมไหนเสร็จก่อนเล่นได้เลยนะครับตัวนี้เจ๋งมากๆครับใครที่ซื้อ Play 5มาแล้วก็ลองทำตามวิธีที่ผมแนะนำดูก็แล้วกันนะครับทั้งหมดนั่นก็คือวิธีการโอนย้ายไฟล์จากเครื่อง PS4 มาในเครื่อง PS5 นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดแจ้งเตือนกดมันทุกอย่างนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ถ้าสนใจเกม PS4 PS5 หรือ Nintendo Switch นะครับก็สั่งซื้อได้ที่เพจ Hack Two Channel ได้เลยครับร้านผมเองนะครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ